พระนักเทศรูปหล่อนะคะแล้วก็มีข่าวว่ามีสัมพันธ์กับสาวคนหนึ่งและสาวคนนั้นก็ขู่ว่าจะเอาคลิปที่พิมพ์คุยกันฉันชู้สาวรวมทั้งคลิปที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตบซับเอามาเปิดเผยกับสาธารณชนถ้าเกิดว่าไม่เอาเงินให้ 300,000 ค่ะครั้งนั้นเป็นคดีตบซับอย่างที่คุณสวิทย์บอกค่ะศาลท่านมีคำพิพากษาแล้ววันนี้นะคะในช่วงเช้าก็มีจำเลยที่1ก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละที่เป็นคู่กรณีนะคะส่วนจำเลยที่2คือพี่ชายของหญิงสาวค่ะวันนี้ในช่วงเวลาเช้านะคะ 9:30 นค่ะที่ศาลอาญารัชดาพิเศษก็นัดฟังคำพิพากษาคดีกันโชคทรัพย์หมายเลขคดีดำค่ะโดยมีอัยการเป็นฝ่ายฟ้องนะคะอัยการคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาววิริชิตาค่ะคแล้วก็เรียกกันว่าอดีตศิกาตองนะตอนนั้นนะกับพี่ชายอดีตศิกาตองค่ะจำเลยที่1ที่2ตามลำดับนะคะ ครั้งนั้นยังจำกันได้เมื่อวันที่5เมษายนถึง21เมษายน2565ค่ะบังคับขืนใจศาลท่านว่านะให้นายพงศธรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะซึ่งครั้งนั้นเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังเนี่ยศิกาตองก็หน้าตาน่ารักสดใสแบบนี้นะคะวันนี้มาศาลก็บอกว่าต้องมอบเงินมาให้ 186,600 บาทค่ะณตอนนั้นเนื่องจากว่าอยากได้เงินเพื่อที่จะแลกกับคลิปสนทนาเชิงชู้สาวและคลิปที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะคะตอนนั้นอดีตพระกาโตะเป็นพระนักเทศชื่อดังเป็นพระภิกษุซึ่งมีคนให้ความเคารพเลื่อมใสเยอะมากพระก็กลัวว่าจะต้องถูกจับสึกค่ะเลยต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดนะคะเป็นเงิน 300,000 บาทค่ะครั้งนั้นจำเลยที่1และจำเลยที่2ปฏิเสธตลอดนี่คือชมหน้าของอดีตพระท่านนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวฟ้องกันมาค่ะจนสุดท้ายยอมรับสารภาพกันนะคะแล้วก็ยินดีที่จะชดเชยเงินทั้งหมดทั้งมวลค่ะศาลก็พิจารณาว่าตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็มีการเยียวยากันไปบางส่วนแล้ววันนี้จึงเห็นว่าจำเลยที่1กระทำผิดจริงพิพากษาจำคุก2ปีปรับ 30,000 บาทจำเลยที่2ก็ผิดค่ะจำคุก1ปีปรับ 10,000 บาทแต่จากการสืบพยานของทั้ง2ฝ่ายแล้วนะคะทั้ง2คนนี้ไม่เคยจำคุกมาก่อนเลยประกอบกับจำเลยทั้ง2ได้เยียวยาความเสียหายกับโจทย์จนเป็นที่พอใจแล้วจึงให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีค่ะโทษจำคุกจึงรอลงอาญาไว้2ปีค่ะคุณสวิทย์คุณผู้ชมภาพก็เลยเห็นว่าสีกาตองหรือว่าคุณตองก็เลยยิ้มแย้มอย่างที่เป็นข่าวเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ได้กลับบ้านค่ะคำเมาหมายสาม